หวานรับวอเลนไทน์หกคู่รักคู่จิ้นคนดังที่กำลังเป็นกระแสะอินลืมหนักมากในช่วงนี้เรียกได้ว,ว่าแต่ละคู่นั้นก็กำลังจีบกันอยู่หรือไม่ก็จีบกันติดแล้วเป็นการเปิดตัวรับวาเลนไทน์ที่น่ารักกันเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่6บอยเฟย์เริ่มเปิดกันที่คู่รักคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงไทยที่กําลังเป็นกระแสฮอตมาแรงเป็นอย่างมากทาเอาแฟนๆฟ,ฟินหนักมากในตอนนี้สําหรับพระเอกสุดฮอตอย่างบอยปกรณ์และนักร้องนักแสดงสาวผูยิ้มทีโลกสดใสเป็นอย่างมากอย่างสาวเฟยพ์พรตวีที่แม้ทั้งสองนั้นจะยังไม่ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าเป็นแฟนกันแล้วหรือยังแต่โลกโซเชียลมากมายนั้นต่างก็จับสังเกตถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองมาสักระยะและเชียร์ให้ทั้งสองได้คบกันหนักมากจนล่าสุดก็ได้มีภาพที่ทั้งสองนั้นไปกินข้้้้าาาาาวดยกกกัััันนนนนนใแงงงงเเพพพื่่่่่่อออทททไมมลสุ็ีีภคูขรบ คู่ได้กันอย่างงานรีวิวแบรนด์น้ำหอมชื่อดังเรียกได้ว,ว่างานนี้แฟนขับต่างเขินและฟินกันยกใหญ่เพอตอนนี้ความหวานก็เต็มทั่วไอจีของทั้งคู่กันแล้วจ้า อันดับที่5โบอเล็กต่อกันที่คู่ในแก๊งเดียวกันกับบอยเฟสที่เรียกได้ว่ากระแสนั้นก็ฮอตไม่แพ้กับคู่ไหนไหนพอทั้งสองนั้นก็เรียกได้ว่าแฟนๆต่างลุ้นขอให้เปิดตัวจริงจังกันสักทีแต่งานนี้ก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยจ้าพอทั้งสองนั้นยังไม่ประกาศชัดเจนเปลี่ยนสถานะกันแล้วหรือยังแต่ที่แน่ๆความจริงของทั้งสองก็มาแรงเป็นอย่างมากทํารายการร่วมกันเที่ยวทิปด้วยกันมากมายและมีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่เสมออีกทางทั้งสองนั้นก็ได้ไปร่วมงานแก๊ง สองนั้นจะออกมาเปิดตัวแบบจริงจังกันเมื่อไหร่ต้องรอติดตามกันได้เลยจ้า อันดับที่4มิกอายคู่รักที่ตั้งแต่เปิดตัวน้นก็ทําเอาฮือฮากันหนักมากพอเมื่อลูกชายของหม่าจุกมกยังหนุ่มมิกได้จบรักครั้งเก่าไปต่อมาไม่นานก็ได้เปิดตัวหวานใจคนใหม่ที่มีนามว่าน้องอายก็ทําเอาหลายคนนั้นว้าวกันหนักมากพอหวานใจคนนี้เรียกได้ว,ว่าสวยหวานน่ารักเป็นอย่างมากมีสไตล์ที่คล้ายๆกันโดยทั้งสองนั้นรู้จักกันจากอายเป็นเพื่อนของเพื่อนมิกอีกทีหนึง่งชอบเพราะความน่ารักอย่างไม่รู้จักนิสัยส่วนตัวเลยทักไอจีสตอรี่ไปคุยเรื่องสุนัขทําให้ได้คุยกันมาเรื่อยๆจน ตอรีที่น่ารักเกินต้านมากเลยทีเดียว อันดับที่3แบงค์พิมถาทําเอาหลายๆคนนั้นลุ้นกันหนักมากว่าเปิดตัวกันแล้วแช่หรือไม่สําหรับนักแสดงสุดหล่ออย่างแบงค์ทิตตี้และเน็ตไอดอลสาวคนดังอย่างพิมถาทีทั้งสองนั้นได้ตกเป็นข่าวว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่หอมีคนจับสังเกตว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆอีกทั้งเวลาทํางานร่วมกันก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆชวนจิ้นให้ฟินไม่หยุดแต่ทั้งสองนั้นก็ไม่ได้มีการโพ์รูปคู่แบบชัดเจนกันสักทีจนแฟนๆนั้นตัางลุ้นในความสัมพันธ์ของทั้งสองว่าตอนนี้้รรออทังกกมาปะศ ชัดเจนจะดีที่สุดจ้า อันดับที่2ตรงตรงเบสค,คู่รักคู่ใหม่รับต้นปีห5เลยก็ว,ว่าได้สําหรับนักรองนักแสดงหนุ่มสุดหล่อขวันใจส,สาวๆมากมายอย่างหนุ่มตรงตรงกษษงิษกรหรือตรงตรง,ตงเดอดสตาร์ที่หลังจากมีข่าวจิ้นกันมานานกับนักแสดงสาวเบสดับวนิลี่คําสิง์ลูกสาวคนสวยของนักมวยชื่อดังอย่างสมรักคําสิงค์นั่นเองที่ทั้งสองนั้นก็มีข่าวจิ้นเหมือนจะจีบกันมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ตกลงเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนกันสักทีจนล่าสุดวันที่1มกราคมที่ผ่านมาตรงตรงก็ได้ขอสาวเบสเป็นแฟนแล้วในที่สสุดเเลื่่่อนนนนนจจจจาาาาากกกกถะคูิิยยป็หวววใตัััรรงีีแฟบทม ต่างก็ดีใจกันหนักมากและรอรุนเลยว่าวันวัเลนทายนี้ทั้งสองจะต้องทำเซอร์ไพรส์อะไรให้กันแน่ๆโดยเซอร์ไพรส์นั้นจะหวานและยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องรอชมกันได้เลยจ้า อันดับที่1เคลลี่พอยปิดหายกันด้วยรักครั้งใหม่ของพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างเคลลี่ธนาพาที่หลังจากได้จบรักครั้งเก่ากลายมาเป็นหนุ่มโสดสักพักใหญ่ๆก็ได้กลับมาหัวใจซีชมพูอีกครั้งพอได้มีข่าวว่ากําลังอินเลิฟก,กันอยู่กับรักครั้งใหม่ที่เป็นสาวสวยซึ่งสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมีนามว่า,วาพลอยลอยลิ้นหลานสาวคนสวยของนักสแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างแซมยูระนันนั่นเองเรียกได้ว,ว่ารักครั้งนี้ก็สดใสเป็นอย่างมากทำเอาแฟนๆเข้ามาสแสดงความยนนดดีีีกกัมากมายยเเลทเว